ัทเนี่ยเอ๊ะสิ่งคิดแต่ละอย่างเนี่ยมาเรียนหนังสือกันดีไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคก็เลิกเอาเรียนหวานก็ไหว้คือพระมาไหว้ทำไมเจริญพันธุ์เถยงเจริญพรเจริญพันธุ์เอาพูดถึงเจริญพันธุ์ก็เจริญพันธุ์หน่อยยังไงยังไงไงเอากระดาษมาขอนี่บอกว่าไม่อยากเรียนแต่เตรียมกระดาษมาพร้อมนี่เหมือนไม่ได้เตรียมเลยนะฮะไม่เตรียมไม่เตรียมไม่เตรียมอะไรเลยอยากกินน้ำเปล่าพี่คะพี่คะขอน้ำเปล่าขอน้ำเปล่าค่ะขอน้ำมันเบนซิน2ค่ะกินไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้เจริญพันธุ์เธอโยมเนี่ยนะฮะเจริญพรเจริญพันธุ์เนี่ยจะเริญพันธุ์วัยเจริญพันธุ์รู้จักไหมรู้จักครับอายุประมาณ12ประมาณ34ขวบโอ้โหนั้นเจริญเร็วเกินค่ะเจริญพันธุ์ภาษาอังกฤษคือ maturemature วัยเจริญพันธุ์คุณพี่วอเตอร์มาแล้วคุณพี่คะถ้ามาเสิร์ฟอย่างนี้มันจะถึงช้าคุณพี่กรวดมาเลยค่ะเร็วกว่านะฮะจริงค่ะคุณพี่บอกว่าคุณจุดทูบแล้วไม่ต้องกรวดเดี๋ยวฮะขอบคุณค่ะเอาโอเคค่ะอ่ะมาถั่วมีถั่วเข้มข้นบ้างเจริญพันธุ์ผู้หญิงชนีน้อยหอยแมลงภู่กับผู้ชายเจริญพันธุ์ไม่พร้อมกันนะจ๊ะยังไงอ่ะผู้หญิงแก่ๆโตเร็วกว่าใช่ดังนั้นผู้หญิงเนี่ยจะเจริญพันธุ์เช็คตัวเองได้ยังไงนมใหญ่ไอ้อ่ะตอน2ขวบโอ้เจริญเร็วฉันรู้แล้วพวกเธอสามารถทำให้คุณครูไม่อยากเป็นคุณครูต่อไปได้แล้วค่ะผู้หญิงจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ประมาณช่วงอายุ10ปีประมาณป.4 ป.4 ใช่ก็เริ่มจะมีอะไรครับประจำเดือนประจำเดือนประจำปีประจำวันไม่ผู้หญิงเรามีตอน12ถือว่าช้าอ่ะป.4นะครับเริ่มมีประจำเดือนผู้หญิงนะครับเนื่องจากว่ามีการตกไข่แต่ยังไม่มีการปฏิสนธิครับส่วนผู้ชายจะช้าหรือเร็วกว่าเมยเร็วกว่าคือสนใจช้ากว่าประมาณ14นั้น12 12 13ปีนะครับผู้ชายผู้หญิงเจริญพันธุ์ไม่พร้อมกันนะครับเนี่ยพอรู้ได้ไงล่ะผู้ชายสร้างอะไรได้ลูกผู้หญิงสร้างอะไรได้ผู้ชายสร้างอะไรได้เอาผู้หญิงก่อนผู้หญิงสร้างอะไรคะมดลูกสร้างมดลูกมันคือสร้างตั้งแต่เด็กแล้วป้ายดิฟ้านะคะมดลูกสร้างตั้งแต่เกิดแล้วเธอไม่ใช่แบบมาสร้างทีหลังแบบว่านั่งอยู่สร้างมดลูกสร้างมดลูกอย่างไม่ใช่ค่ะสร้างไข่แต่ไม่ใช่ไข่ของผู้ชายนะถ้าผู้หญิงมีไข่ดิวิ่งเลยนะคะน่ากลัวมากนะคะวิ่งเขาใส่วิ่งหนีค่ะชนีมีรังไข่เอกนะคะไข่ผู้หญิงสร้างไข่นะครับไข่ไข่นี้จะขนาดใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกับอสุจิจริงเหรอจริงอสุจิตัวไหนอสุมันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นค่ะหรอใช่ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์นะคะอันนี้ไข่ของผู้หญิงสร้างนะฮะตลกบริโภคนะคะหัวล้อแล้วเงียบนะคะอย่างเดียวนะคะดีออต่อค่ะผู้ชายสร้างอะไรคะคุณครูป้าอย่างนี้ป้าคุณเรียนหลายคนนึกว่าลูกผมบางคนนึกว่าปู่สวรรค์ดับบัวดับบัวเราไม่ไปเกี่ยวข้องกันนะฮะเป็นมารศาสนานะคะเนี่ยอสุจิแต่ว่าเมื่อเทียบปั๊มเนี่ยอสุจิจะเล็กกว่าตัวเล็กประมาณไหนแล้วเทียบกับไข่ถ้าสูงเมื่อเทียบกับไข่เด็กแค่นี้ครับโอ้ยคุณน้องครับไข่อย่างนี้อสุจิครับอสุจิภาษาอังกฤษคือ sperm อะแปลว่าไม่สุจิแปลว่าสะอาดอสุจิแปลว่าไม่สะอาดไม่สะอาดใช่แล้วมันสกปรกรอเอามาตัวโปรเนี่ยไม่ก็ด้วยความคนไทยอ่ะจะมองว่าสิ่งที่เป็นสารคัดหลั่งหรือสิ่งที่หลั่งออกมาเนี่ยมันคือของที่มันไม่สะอาดไข่กับอสุจิเด็กๆคะมาดูกันนี่คือพอเวลามันมีการปฏิสนธิกันนะเอาไปดูการสืบพันธุ์กันเนาะสืบพันธุ์การสืบพันธุ์ภาษาอังกฤษเรียกว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศด้วยนะเพราะมันเกี่ยวกับไข่แล้วก็อสุจิการสืบพันธุ์นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า reproductionโอ้โหถ้าดูจากรากศัพท์แล้วเนี่ยนะฮะคำว่ารีแปลว่าอะไรครับรีเป็นถึงรากกันเลยรีว่าอีกครั้งรีแปลว่าอะไรรีอีกครั้งนึงรีกดเทปกดเทปรีเทปเทปคาสเซ็ตเคยฟังไหมคะที่แบบหนูเคยแบบเอาลิปเอามาทำรีบอดรีแปลว่าย้อนกลับมาอีกครั้งนึง product produce product สินค้า product แปลว่าผลิตภัณฑ์อ๋อผลิตภัณฑ์ก็เราเป็นผลิตภัณฑ์เหรอเนี่ยใช่เราเป็นดังนั้นถ้าเราสามารถโฮมเมดไงทำที่บ้านบางครั้งไม่ได้ทำที่บ้านนะครับในรถเอาดอกต่อค่ะคนหรือปอบที่รักครับเห็นเริ่มกลัวแล้วหนึ่งตัวสามารถสร้างโปรดักต์นี่คนหรือคุกกี้รันเงี้ยเลยคุกกี้รันนะคะนี่คุกกี้รันนะคะ
ตัวไม่ใหญ่แต่ไข่น่ารักนะคะคงคิดรันตัวผู้นะคะก็สร้างโปรดักต์สร้างโปรดักต์ถ้าใครแบบช่างแอร์ก็จะใหญ่ขึ้นอย่างนี้นะยังหาบีเวอร์หาบีเวอร์คุณกิวรันรันนะฮะเห็นไหมลูกสร้างโปรดักต์ครับคนนี้ได้เกียรติดีจริงเห็นไหมลูกถ้าคลอดลูกออกลูกมาแบบว้าแขนเกินคันนี้พิการค่ะอ๋ออาจจะมีโอกาสพิการได้เห็นไหมลูกมันการรีโปรดักต์แปลว่าสร้างโปรดักต์ขึ้นมาสร้างขึ้นมาใหม่แล้วไงต่อแล้วไงต่อคนต้องออกลูกเป็นหมาไม่น่าเลยนะคะคนต้องออกลูกเป็นคนเต้ฉันกินไข่หนูลูกกินไอติมแล้วโดดลงไปเลยค่ะคนออกลูกเป็นไข่เป็นไปได้ไงวะมาต่อยลูกหนูเรียนหนังสือเยอะๆนะคะโอ้โหการสืบสานไม่ได้ช่วยอะไรเธอเลยนะคะพอมีการรีโปรดักต์การสืบพันธุ์แต่ว่าคนเราเนี่ยมันต้องสืบพันธุ์แบบอะไรอาศัยอะไรลูกเซ็กส์อาศัยเพศอาศัยเซ็กก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศนี่มันฟีเจอริงกันเป้งๆแล้วมันมีแบบไม่อาศัยเพศด้วยมีบางสิ่งมีชีวิตบางตัวมันไม่ต้องฟีเจอริงกับตัวอื่นมีด้วยอยู่เฉยๆมันปิ๊สออกมาเลยอาจารย์ไม่ใช่นะฮะดูเช่นยกตัวอย่างเช่นอะไรดีปิงกระรอกไดโนเสาร์พานาเลียกิน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 พานาโบล่าพานาเลียคุณรู้ได้ไงอ่ะคุณรู้ได้ไงอ่ะเซอร์ไพรส์มากค่ะนี่พานาเลียพานาเลียเป็นหนอนตัวแบนครับพลาเก่งนาเลียเป็นหนอนตัวแบนดูนะลูกเฮ้เฮ้เฮ้หนอนหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี่หนอนหรืออะไรหนอนค่ะหนอนตัวแบนตัวเป็นอย่างนี้อธิบายดีๆนะนี่หนอนตัวแบนมันสุ่มเสี่ยงมากเลยแหละไม่เสี่ยงลูกดูหนอนตัวแบนดูนะลูกพานาเรียสืบพันธุ์แบบไม่ใส่เพศไปว่ามันเป็นไงลูกเดี๋ยวออนแอร์เซนเซอร์ตรงนี้เป็นไงคะสืบพันธุ์แบบในตัวเองดูนะลูกมันก็เป็นกระเทยก็จริงแต่วันดีคืนดีมันม้วนเหรอมันม้วนตัวฟังนะดูนะดูนะคะสมมติว่าอันนี้พานาเรียใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บหนูดูลูกนะคะฉีกไม่หมดฉีกให้มันหมดค่ะดูสืบพันธุ์แบบไม่ใส่เพศแปลว่ามันก็ไม่ไปหาคู่ก็คือเพิ่มตัวเองได้เองชึบถ้าหนูตัดปุ๊บตัวหัวจะสร้างหางขึ้นมาเฮ้ยเองมีจินตนาการแล้วตัวหางก็จะสร้างหอยหัวขึ้นมาครับทำไมหน้าตาไม่เหมือนเดิมสมมติเหมือนเดิมสิคะหนูจินตนาการสิลูกจินตนาการสำคัญกว่าความรู้แต่ถามว่ามีความรู้ไหมไม่มีแต่จินตนาการนะคะได้เหรอมันอย่างนี้ได้เหรอจากหนึ่งกลายเป็นสองบนสร้างล่างสร้างบนถามว่ามันแคร์คนอื่นไหมไม่แคร์เขาเรียกการสุพรรณแบบไม่ใส่เพศคือไม่ต้องมีแฟนก็ได้ไม่ต้องมีแฟนไม่จีบใครเขาเรียกว่ามันคนเดียวเสียวส่วนตัวเหนื่อยวะเหนื่อยไหมเหนื่อยอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าการสุพรรณแบบไม่อาศัยเพศนะคะช่วยลดโลกร้อนนะคะยัดนมไว้ก็ได้นะฮะได้ยัดนมอันนี้ข้างหนึ่งแล้วยัดนมอ่ะปุ๊บเฮ้ยไม่ได้นะคะเราต้องเป็นอะไรคะต้องลดรักโรคต้องเก็บไว้ใช้ประโยชน์ต่อ